วันที่16มกราคม2516ที่รัฐสภานางสาวผ่องศรีธาราภูมิโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาล้มบ่อยครั้งเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบว่าในนามของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องขอโทษประชาชนและหน่วยงานที่รอมาชี้แจงที่ไม่สามารถเดินหน้าประชุมตามวาระที่กำหนดได้ซึ่งภายหลังจากจบเรื่องกระทู้ถามและเข้าสู่วาระประชุมจะเป็นการพิจารณารายงานของหน่วยงานซึ่งมีผู้แทนราษฎรจากหน่วยงานถึง3หน่วยทั้งผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการผู้แทนคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและผู้แทนจากกระทรวงการคลังมารอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวผ่องศรีกล่าวต่อว่าถ้าพิจารณารายงานของหน่วยงานทั้ง3เสร็จสิ้นจะพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาในเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วต่อแต่เมื่อความพยายามเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ประสบความสำเร็จต้องขอโทษผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพราะการบริหารเวลาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกทุกคนซึ่งในส่วนของประธานสภาได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมกระทู้แยกซึ่งมี7เรื่องผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้นางสาวผ่องศรีกล่าวอีกว่าปกติแล้ววันพฤหัสบดีหากสมาชิกให้ความร่วมมือการประชุมจะดำเนินไปได้แต่เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคนพิจารณาว่าจะเดินหน้าการประชุมต่อไปอย่างไรในเมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็จำเป็นต้องปิดประชุมส่วนวาระการพิจารณาที่ค้างอยู่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยินดีจะประสานกับทุกฝ่ายอีกครั้งเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้พิจารณาให้สำเร็จลุล่วงไปได้